Run Stop เบรกอย่างมั่นใจเบรก Run Stop พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงกลับเข้ามา Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision 691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772 พิมพ์ CU หลักเต็มด้วยข้อความครับขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3 ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Fat and Dino Kingขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับครับช่วงที่รอสายมาดู SMS หน่อยฮะฮะมีถามถึงเรื่องพื้นที่จอดรถครับว่าจอดรถจอดพื้นดินกับจอดพื้นที่เป็นปูนแบบไหนดีและจอดพื้นดินจะเป็นไรไหมเอ้าถามอย่างแรกเลยเลอะพื้นดินฝนตกก็เฉอะแฉะครับนะพื้นปูนน่าจะเวิร์กกว่านะก็เรื่องของพอพื้นดินอาจจะมีเรื่องของไอความชื้นด้วยนะครับความชื้นด้วยฝนก็บอกแล้วฝนตกก็เละอีกอ่ะครับเลอะเทอะด้วยนะครับไปไม่ได้ก็จอดพื้นปูนถ้ามีพื้นปูนให้เลือกก็จอดพื้นปูนดีกว่านะถูกแต่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรรถสามารถจอดบนพื้นดินได้ใช่อย่าไปบอกงี้ไม่ยอมจอดเลยไม่ใช่จอดได้ฮะจอดได้แต่ว่าถ้าเลี่ยงได้ก็จอดพื้นปูนดีกว่าแน่นอนครับนะครับเขาบอกว่าอยากทำปุ่มสตาร์ทสต็อปเหมือนโรงงานทำได้ไหมเอางี้ดีกว่าทำได้แต่ว่าของมันมีหลายเกรดมากคือจริงไม่อยากแนะนำเพราะว่ามันต้องไปยุ่งกับระบบไฟนะครับแล้วรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีกล่องมีอะไรวุ่นวายพอถ้าเกิดช็อตขึ้นมาแล้วลามปามกล่องตัวสวิตช์สตาร์ทกุญแจเนี่ยมันเข้ากับตัวกล่อง ECU ด้วยคืออย่างแรกที่ต้องเช็คเลยว่ารถของคุณเป็นรุ่นไหนมีระบบimmobilizer หรือเปล่า immobilizer หมายความว่ากุญแจรถของคุณเนี่ยมีตัวชิปที่จะสื่อสารกับกล่อง ECU ก่อนที่จะยอมให้เครื่องยนต์ติดใช่การที่คุณไปใส่ตัวระบบที่เป็นผู้สตาร์ทปกติแล้วเนี่ยในรถยนต์มีระบบป้องกัน2ระบบด้วยกันระบบแรกคือป้องกันคนจะเข้าภายในรถครับระบบที่2คือเข้ามาภายในรถแล้วยังต้องมีกุญแจเพื่อที่จะไขสตาร์ทรถไปแต่นี่มันเป็นการอำนวยความสะดวกขโมยนะใช่งัดเข้าไปได้แล้วก็กดสตาร์ทได้เลยใช่ที่จากโรงงานสามารถทำได้ก็เพราะว่าจะมีระบบป้องกันที่เป็นการสื่อสารด้วยสัญญาณคลื่นวิทยุเข้ามาอยู่ในรถแล้วใช่ครับถึงจะกดติดถ้ากุญแจอยู่นอกเราก็กดไม่ติดกดไม่ติดครับเจ้ารีโมทตัวนี้จะใช้วิธีการส่งสารขึ้นวิทยุเนี่ยเข้าไปใน ECU บอกว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ภายในบริเวณตัวรถแล้วโอเคยอมให้กดสตาร์ทได้แต่คุณไม่มีระบบนี้แล้วคุณจะไปอำนวยความสะดวกโจรในการกดแล้วก็สตาร์ทว่ามันก็แปลกๆส่วนรถรุ่นเก่าถ้าอยากติดได้แต่มันมีหลายเกรดต้องใช้ของดีหน่อยเพราะว่าต้องมีรีเลย์สายไฟต้องมาตรฐานเหมือนกันอย่างที่บอกถ้ามันช็อตแล้วยุ่งลามปาไปกองเกิ่งช็อตหน้าปงหน้าปัดไปหมดเลยนะก็เลยไม่แนะนำอยากให้ทำก็ต้องมีระบบในการล็อกอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะคุณตัดระบบความปลอดภัยของตัวเองเป็นหนึ่งระบบฮะครับรับสายคุณหมอกครับ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 สวัสดีพี่ๆทั้ง3ท่านครับผมครับพอดีมีเรื่องสอบถามเรื่องการพ่วงกล่องครับกับรีแมปกล่องครับรถผมเป็น Camry ปี08ครับพี่ครับ120นะครับมันมีเครื่องเสียงกับแก๊สถังโดนัทด้วยครับ Camry 2000นะครับปี08อ๋อ120ใส่ถังโดนัทตัดติดแก๊สด้วยไม่ได้ไม่เป็นรีแมป ECU พี่พิชัยเลยเลยเขาทุนกองทุนแก๊สให้เลยทีเดียวครับแต่ตอนนี้ผมก็ใส่ในพวกไอ้กล่องคันเร่งไฟฟ้าอยู่ด้วยพี่นั่นแหละเดี๋ยวพอไปถึงยิงแบบ ECU ปุ๊บตัดกล่องคันเร่งไฟฟ้าออกหมดเลยมันก็ตายก็มาเยอะขึ้นใช่ไหมพี่
ก็ตอนนี้อยากได้อะไรจากรถคันนี้ฮะก็ไปบอกพี่วิชัยนะครับว่าคุณจะเอาต้นกลางปลายหรือจะอยากให้ต้นมาเร็วขึ้นแล้วปลายไหลหน่อยครับก็ไปจูนกันเลยครับเอาอันนี้ไปด้วยนะซีดีรอมของตัวแก๊สให้พี่วิชัยด้วยนะครับว่าแก๊สที่คุณติดมาเป็นระบบไหนสอบถามก่อนบางทีที่ติดมาเขาอาจจะมีอยู่แล้วนะคุยกับพี่วิชัย ECU แล้วก็ไปตัดกล่องคันไฟฟ้าออกเลยก็ไม่ต้องใช้ละเอาไปขายต่อในเน็ตมือสองอ๋อคือรีแมปอย่างเดียวก็พอไม่ต้องพ่วงกล่องอะไรอย่าเลยพ่วงให้มันกล่องเลอะเทอะเลอะเทอะรถเราไม่ได้ใส่ซิ่งขนาดนั้นไม่ได้ไปทำอะไรเพิ่มเติมกับเครื่องยนต์เดิมๆก็เอาแค่รีแฟตก็พอแล้วครับครับครับพี่โอเคนะครับครับครับพี่ขอบคุณมากครับผมครับครับครับมาต่อถามถึงนะฮะตัวมอเตอร์ฉีดกระจกครับมีน้ำรั่วซึมออกมาแก้ไขอย่างไรดีครับก็ต้องดูว่ารั่วซึมที่ถังพักหรือว่ามอเตอร์รั่วที่ถังก็ซื้อถังถ้ารั่วที่แต่มอเตอร์มันคงไม่รั่วหรอกมันก็คงรั่วที่ฝายที่เข้าไปหาที่มอเตอร์ก็เช็คดูมีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรแค่นั้นถังพักก็มีตังค์ร้อยสองร้อยบาทถ้ารถญี่ปุ่นระบบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะจะบอกให้ว่าทำความเข้าใจง่ายๆเลยก็มีมอเตอร์ตัวนึงดูดน้ำมาแล้วก็ฉีดออกที่บนฝากระโปรงแค่นี้เองก็ดูไล่ตามสายยางไปสายยางมีแตกมีขาดไหมตรงหัวสายที่เข้ากับมอเตอร์หลวมไหมอ่ะถ้ามันหลวมรั่วตรงนั้นก็เปลี่ยนสายใหม่บางทีแค่ตัดออกแล้วเสียบใหม่สายเสียบนานๆมันยืดนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์เองก็ถ้ามันจะมีโอริงอยู่ตัวนึงที่ยึดอยู่ในกระป๋องพักน้ำถ้าโอริงตัวนี้ขาดก็จะมีน้ำรั่วน้ำหยดออกก็เปลี่ยนเฉพาะโอริงก็ได้หรือว่าตัดยางรองก็ได้หรือถ้ามอเตอร์เสียก็เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ถังพักรั่วก็เปลี่ยนถังพักได้ครับซื้อข้างนอกก็ได้ไม่ต้องเบิกศูนย์เบิกศูนย์แพงผมแนะนำอย่างนี้นะครับรถหลายรุ่นถ้าเบิกศูนย์เนี่ยพอราคาศูนย์เนี่ยแพงมากตัวมอเตอร์ถังพักแพงกว่าข้างนอกเยอะเลยซื้อข้างนอกของเทียบเยอะแยะเลยครับอ๋อข้อนี้ช่วยกระตอบหน่อยเขาบอกว่าผมอายุ24ปีครับปัจจุบันเนี่ยผมขับรถแจ๊ส Honda Jazz ปี05ไมล์วิ่งอยู่แสนสามกว่าอายุรถตอนนี้11ปีคิดว่ารถคันนี้จะอยู่กับผมไปจนแก่ไปด้วยกันได้มั้ยครับไปได้นะถ้าคุณดูแลมันดีคืออายุรถเนี่ยคุณเคยเห็นรถที่เขาขับกันล้านไมล์ไหมล้านโลต้องถามกลับไปด้วยรถอะไรด้วยอันนี้เป็นแจ๊สปี05ซึ่งก็เป็น IDSI ที่เป็นเกียร์ CVT รุ่นจอมปัญหาไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าคือวันนี้ถ้าคุณจะใช้ไปยันแก่รถคันนี้คุณไม่คิดจะเปลี่ยนรถครับคุณก็ต้องดูแลมันอย่างดีถึงเวลาก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนของเหลวตามระยะใช้ได้ถ้าเกียร์ซ่อมเกียร์พังก็ต้องซ่อมเกียร์ครับเครื่องยนต์พังก็ทำตามนั้นถูกไหมก็ไล่ตามอาการที่เราเจอช่วงล่างพังก็เปลี่ยนช่วงล่างไปเบาะขาดก็หุ้มเบาะใหม่ถามว่าทำได้ทั้งคันสีถลอกกับผลใหม่ทั้งคันทุกวันนี้รถ20-30ปีเขายังขับกันอยู่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ก็ซ่อมตามอาการไปวันนี้รถมัน11ปีแล้วก็วิ่งตามอาการซ่อมตามอาการปั๊มไปเรื่อยๆถ้าคุณดูแลมันดีขัดเช็ดขัดล้างรถสะอาดสะอ้านผมว่ามันก็อยู่มันวิ่งได้เป็นล้านโลอ่ะแต่ไม่ซ่อมเลยวิ่งไปถึงร้านโลไหมไม่ถึงนะครับแต่ถ้าคุณซ่อมบำรุงมันเรื่อยๆดูแลรักษามันอย่างดีให้ความรักให้ความใส่ใจมันก็อยู่คุณไปยันตายอ่ะเคยเห็นไหมล่ะที่เศรษฐีเมืองนอกเขาซื้อรถวิ่ง1ล้านโลอ่ะที่เบนซ์เอาเข้าไปเก็บไปเบนซ์มิวเซียมเลยอ่ะครับครับใช่ป่ะ G-Wagon อ่ะขับล้านโลอ่ะขับจนเลขหมุนกลับมาใหม่1รอบบ้านเราก็มีนะรุ่นเก่าๆคุณลุงบางคนยังอนุรักษ์ขับรถ 40-50 ปียังวิ่งอยู่เลยเยอะแยะอยู่ที่คุณดูแลรถดีเปล่าเขาบอกอยากหารถแนว Evolution Mitsubishi Evolution หรือรุ่นไหนสวยๆแนวนี้แนะนำหน่อยมองไปรถขับ4ยุค90ราคาขึ้นหมดนะฮะขึ้นหมดก็ Evo ที่ราคาจับต้องได้ตอนนี้ Subaru คู่ฟัดกับเขาเลยครับเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลย GC8ครับก็ราคาน่าจับต้องเหลือคันไม่เท่าไหร่ครับรับเป็นรถที่ขับสนุกเครื่องยนต์แรงก็ไม่ต้องเอารถแบบนี้ไม่ต้องถามว่ากินน้ำมันไหมถามว่าขับสนุกไหมดูแลรักษาง่ายไหมก็ถึงวันนี้ก็ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะอะไรก็มีเยอะขึ้นนะครับอู่ก็มีให้ทำหลายอู่ขึ้นก็คงไม่หนีไม่พ้นอิมเพรสซ่าถ้าเกิดมาในอีโวนะถ้าหาคู่ฟัดตรงตัวก็คงต้องไปดูอิมอีกเจ้าหนึ่งแล้วกันข้อนี้ตอบยากอะรถที่ผลิตในไทยรุ่นแรกยี่ห้ออะไรรถอะไรอ่ะโอ้โหผลิตในไทยถ้ายี่ห้อคนไทยเราเคยมีรถยี่ห้ออะไรนะหนุมานหนุมานครับเคยมีรถที่ผลิตกันเป็นเรื่องเป็นราวนะหนุมานเนี่ยเอามาขายครับ
แต่สัญลักษณ์ของชาติเลยก็เห็นกันง่ายๆเลยก็คือรถตุ๊กๆนี่คือ Thailand Only ตุ๊กตุ๊กอีแตนตุ๊กตุ๊กอีแตนอีแตนนี่อาจจะได้อิทธิพลมาจากการเกษตรจากญี่ปุ่นบ้างแต่ตุ๊กๆเนี่ยเราถือว่าเป็น Thailand Only นะแล้วก็เป็นรถที่ภาคภูมิใจเพราะฝาท้ายตุ๊กๆทุกคันจะเขียนว่า Thailand สำล้อ Skylab สำล้อ Skylab มันก้ำกึ่งระหว่างเมืองจีนกับไทยก็เอามาประยุกต์ไงสำล้อเพราะมาจากรถเข็นลากใส่เครื่องเข้าไปแต่ถ้าเป็นรถยี่ห้อคนไทยเลยจริงๆที่ทำขายที่เราเห็นที่ออกมาขายจริงๆก็คือหนุมานครับสมัยก่อนแล้วก็เงียบหายไปละแล้วก็มียี่ห้อหนึ่งที่เป็นรถสปอร์ตที่เคยทำออกมาเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์แล้วก็เงียบหายไปเหมือนกันทุกวันนี้ที่อมตะทุกวันนี้ที่ผลิตก็ไม่ได้ทำ 100% เราเป็นทำบอดี้แล้วก็ใช้เครื่องยนต์เราเป็นแค่รับผลิตให้เขาในวันนี้เราเป็นเบสรับผลิตรถกระบะรายใหญ่ที่สุดในโลกครับนะครับแล้วก็รถเก๋งบางยี่ห้อบางรุ่นบางรายก็ผลิตในเมืองไทยแต่คำว่าผลิตคือหมายความว่าเราเป็นแค่รับจ้างผลิตประกอบโดยโรงงานประกอบดีกว่าใช้คำนี้แต่ถ้าผลิตเองใช้ยี่ห้อไทยเราเองเนี่ยผมบอกก็คือเคยเห็นคือหนุมานแต่ที่เห็นก็คือภาพชัดเลยคือตุ๊กๆที่วิ่งกันอยู่ทุกวันเนี่ยถือว่าเป็นรถเมืองไทยแต่เมืองไทยยังไม่มียี่ห้อรถเป็นของตัวเองอย่างมาเลเซียก็จะมีโปรตอนที่เป็นรถยนต์แห่งชาติครับเมืองไทยก็ไม่ในอนาคตอยากให้มีอยากให้มีอยากให้มีอินเดียก็มีทาทาใช่ไหมจีนก็โอ้โหหลายสิบยี่ห้อดงฟงอะไรก็นะว่าไปแล้วแต่นะครับอ่ะไปดูเรื่องราวของ Run Stop ครับเรื่องราวของชุดผ้าเบรกอุปกรณ์การเบรกจานเบรกทั้งหลายของ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop เพราะว่าไงครับอ่ะไปชมครับเป็นผู้ผลิตจานเบรกทุกชนิดทั้งดิสเบรกดัมเบรกคาลิเปอร์ผ้าเบรกและเป็นผู้ผลิตจานเบรกทดแทน OEM ที่มีประสิทธิภาพสูงในประเทศไทยซึ่ง Runstop เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเบรกโดยเฉพาะ Runstop ได้รับการยอมรับในตลาดมานานกว่า30ปีและ Runstop ยังได้รับมาตรฐานรางวัล ISO ใบรับรองสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และใบรับรองจากผู้ผลิต OEM โรงงานของ Runstop ตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4ภายใต้การบริหารของบริษัทบรรจงอินดัสเทรียลจำกัดซึ่งผลิตรัมเบรกรถใหญ่เช่นรถบัสรถบรรทุกรถพ่วงและขายให้ทั้งบขส.ขสมก.และบริษัทเอกชนทั่วไปแบรนด์ Runstop จึงได้เกิดขึ้นจานเบรกของ Runstop ในทุกรุ่นจะใช้สูตรเนื้อเหล็กไฮคาร์บอนเป็นหลักที่จะทำให้จานเบรกสามารถทนอุณหภูมิได้สูงและคายความร้อนได้เร็วกว่าจานเบรกทั่วไปโดยทุกขั้นตอนของการผลิตนั้นทาง Runstopได้มีการคุมคุณภาพทุกๆขั้นตอนของการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพซึ่งจะมีการเช็คคุณภาพการผสมของน้ำเหล็กในทุกๆการผลิตเพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานโดยใช้เครื่องสเปกโทรมิเตอร์ตรวจเช็คโดยเฉพาะ Runstop เน้นการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานและในราคาที่เหมาะสมทางโรงงานของ Runstop นั้นยังเน้นในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงงานมุ่งเน้นคุณภาพและปรับปรุงระบบมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐานรางวัล ISO TS 16949 2009รางวัล ISO 9001 2015รางวัล Energy Award 2009รางวัล Thailand Brand ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งยังได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trusted Mark จากกรมการค้าส่งออกกระทรวงพาณิชย์อีกด้วยซึ่งในปัจจุบัน Runstop มีจานเบรกรถเล็กและรถใหญ่มากกว่า700รุ่นและยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายอาทิเช่นจานขยายชุดดิสเบรกคาลิเปอร์ทั้งเหล็กและอลูมิเนียมและผ้าเบรก
ในปีนี้ทาง Runstop ได้ขยายตลาดไปกว่า30ประเทศทั่วโลกเช่นญี่ปุ่นอเมริกาออสเตรเลียดูไบสิงคโปร์และมาเลเซีย Runstop ยังได้รับความไว้วางใจจากนักแข่งชั้นนำโดยใช้จานเบรกและผลิตภัณฑ์ของ Runstop ในการแข่งขันในหลายๆประเภทอาทิเช่นการแข่งดริฟต์การแข่งทางเรียบออฟโรดเป็นต้นทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Runstop นั้นมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมในราคาที่เหมาะสมถ้าพูดถึง Runstop นะคะหลายๆคนก็จะรู้จัก Runstop เนี่ยจากเรื่องของจานเบรกรถเล็กแล้วก็เรื่องคาลิปเปอร์จานขยายหรือชุดดิดหลังเราอะเกิดมาจากดัมเบรกรถใหญ่รถที่เป็นรถบรรทุกหรือว่ารถพ่วงรถเมย์ตามที่อยู่ขับในท้องตลาดทั่วไปที่เราได้เห็นเนี่ยเราเกิดมาจากตรงนั้นส่วนในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของดีไซน์ต่างๆเนี่ยของเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องทางเทคโนโลยีที่เราได้ใช้เนี่ยเรามีการนำเข้าตัวเครื่องจาก CNC ต่างๆหรือว่าเครื่องจักรต่างๆเนี่ยมาจากทางญี่ปุ่นโดยตรงสามารถเรียกได้ว่าเป็น one stop shop คือดูได้ตั้งแต่ต้นกระบวนการของการหล่อตั้งแต่เนื้อเหล็กที่เราหล่อออกมาว่าได้มาตรฐานแค่ไหนจนถึงกระทั่งว่าเรามีการออกแบบที่ได้มาตรฐานได้คุณภาพในทางวิศวกรรมเราจะมีส่งไปเทสที่ทางสถาบันยานยนต์บ้างสถาบันเทคโนโลยีของพระจอมเกล้าในบางอย่างแล้วก็เทสในเรื่องของแรงดึงแล้วก็รวมถึงพวกแรงต่างๆเชิงกลศาสตร์แล้วก็ยังมีในเรื่องของการเทสรถแข่งที่เป็นไม่ว่าจะเป็นทางเรียบเป็นออฟโรดหรือว่าจะเป็นการแข่งดริฟต์แร็กหรือจิมคาน่าเราก็มีทุกประเภทค่ะณตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของทาง Runstop ที่เราผลิตมาเนี่ยมีทั้งรถเล็กรถใหญ่แล้วก็มีขยาย product line ได้มากขึ้นทั้งจานเบรกที่เป็นจานเบรก standard จานเบรกที่เป็นจานเบรก oversize ขนาดใหญ่ขึ้นหรือแม้กระทั่งเป็นพวก caliper ที่เป็นทั้ง2 port ไปจนถึง4 port 6 port แล้วก็ตอนนี้เราสามารถทำในเรื่องของ monoblock ได้ด้วยนอกจากตัวสแตนดาร์ดที่เรามีตัวจานขยายตัวคาลิปเปอร์ที่เรามีนะคะเราก็ยังมีตัวสายอ่อนเบรกด้วยแล้วก็ตัวนี้เรานำเข้ามาจากทางอเมริกาซึ่งคุณภาพเนี่ย เรากล้ารับประกัน 100% แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะมีตัวผ้าเบรกที่เป็นเนื้อเกรดเซรามิกที่ทนความร้อนสูงมากกว่าสแตนดาร์ดทั่วๆไปแล้วก็ยังจะมีน้ำมันเบรกเอเต้ที่เรานำเข้าก็เป็นตัวใหม่ที่เขาทำเข้ามาเป็นตัว Type 200ซึ่งทนความร้อนได้มากกว่าตัวที่เป็น Dot 3ทั่วๆไปด้วยค่ะก็หากท่านใดสนใจจะดูผลิตภัณฑ์ของทาง Runstop นะคะก็สามารถเข้าไปทางเว็บไซต์ของเราได้เป็น www.runstop.co.th อีกทางนึงก็คือจะเป็นในของ Facebook ของเราเป็น Runstop Racing ค่ะถ้าสนใจที่อยากจะเข้ามาติดตั้งกับทาง Runstop เนี่ยจะเข้าไปทางเอเย่นที่อยู่ใกล้ๆบ้านของท่านก็ได้หรือว่าส่วนเซอร์วิสของเราให้ติดต่อเข้ามาลองดูสนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ Runstop ท่านสามารถติดต่อได้ทาง www.runstop.co.th Facebook Runstop Racing Call Center 02-224-6580